สวอลเลย์บอลเกาหลีแกงหม้อใหญ่ตัดซีนวิภาวีใช้หัวรับบอลในเกมลีกวันที่22ธันวาคม2566ควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล 2023-24 รอบ3ซึ่งฮุนไดฮิลสเตรทที่นำมาโดยมดวิภาวีสีทองพลิกชนะพิงค์สไปเดอร์ที่นำมาโดยคิมยอนคยองซูเปอร์สตาร์อดีตหัวสาวทีมชาติเกาหลีใต้3-1 เซต 23-25 25-16 และ 25-20 เก็บเพิ่มเป็น40คะแนนนำเป็นจ่าฝูงของลีกทิ้งห่างอันดับ2ของพิงค์ไปได้4คะแนนหลังจบเกมสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีเพจอย่างเป็นทางการของสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีฝ่ายจัดวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ได้รีรันจังหวะวิภาวีใช้หัวรับบอลเกมโค่นพิงค์สไปเดอร์ทั้งใน Facebook Instagram และ YouTubeโปรแกรมต่อไปฮุนไดฮิลสเตรทมีคิวพบ IBK Antos ที่นำมาโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดในวันที่23ธันวาคม2566เวลา14นาฬิกา